วันนี้ก็ตอบโต้วาทะกับเจ้าลัทธิอย่างนิคนนัตบุตรนะครับผมท่านครั้งหนึ่งครั้งก็ไปชวนเอาเพื่อนนะครับมาบวชในพุทธศาสนาด้วยชวนเพื่อนของท่านตั้งเพื่อนของท่านตั้งแต่เป็นเด็กมาด้วยกันนี่นะครับเป็นเรียกว่าอาเจลกัสสปะนี่นะครับผมคือเป็นนักบวชเองนะครับไปถามว่าท่านบวชเป็นนักบวชเองมากี่ปีแล้วนะครับบอกว่า30ปีแล้วแล้วคุณวิเศษอะไรที่ท่านได้บ้างนะครับภายใน30ปีนี้นะครับผมครับอาเจลกัสสปะบอกไม่ได้อะไรเลยนะครับได้แต่เปื่อยผ้าแล้วก็เดินไปก็เอาหางนกยูงปัดกวาดฝุ่นไปเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าจะไปเหยียบสัตว์ตายเขาต้องปัดกวาดไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วอาจารย์กากระสุนก็เลยถามคืนว่าท่านบวชกี่ปีแล้วก็บอกว่าบวชมาไม่ใช่ไม่บวชนะครับท่านเป็นอุบาสกมากี่ปีแล้วนะครับบอกว่า30ปีแล้วเช่นเดียวกันนะครับผมแล้ว30ปีของท่านได้อะไรบ้างนะครับท่านก็เลยบอกว่าข้าพเจ้าเราเนี่ยได้ฌานที่1ฌานที่2ฌานที่3ฌานที่4นะครับก็อธิบายให้ฟังแบบนี้นะครับผมในที่สุดก็อาจารย์กะกัสสปะที่เป็นเพื่อนเรียนมาด้วยกันเนี่ยก็เลยเกิดความศรัทธาแล้วก็ท่านก็พามาบวชนะครับมาบวชที่อัมพันตการาม